ฮัลโหลตอนนี้คิดชื่นยายพาเที่ยวพากินมาอยู่ที่น้ำพุร้อนสันกระแพงนะคะน้ำพุร้อนสันกระแพงมาที่นี่ก็จะต้องลวกไข่นะคะเดี๋ยวเราไปลวกไข่กันนะคะมีไข่นกกระทาแล้วก็มีไข่ไก่นะคะตามคุณยายมาค่ะมาค่ะตามคุณยายมานะคะเรามาลวกไข่กันนะคะก่อนจะลวกก็ต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก่อแบบนี้นะคะต้องระวังนะคะมันร้อนนะคะก็จะมีที่เกาะนะคะเห็นไหมคะมีที่เกาะแล้วก็หย่อนลงไปเลยค่ะหย่อนไข่นะคะเอาไข่หย่อนลงไปนะคะทีละอันนะคะระวังอย่าให้โดนมือนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะหรือถ้าเราจะลวกแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราหย่อนไปกี่นาทีคะน้องโอหย่อน15นาที15นาทีนะคะนับ1ถึง15หรือเปล่าคะ15นาทีอ้าวแช่นะคะแช่ไว้นะคะน้องโอแพนไปเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำพุร้อนสดกระแพงนะคะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็มองมานะคะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยนะคะน้องโอน้องโอคอยดูไข่ให้คุณยายด้วยอากาศวันนี้ก็ร้อนพอสมควรนะคะนี่นะคะน้ำพุร้อนสดกระแพงคุณยายไม่ได้มานานมากเลยนะคะความเปลี่ยนแปลงก็เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ทำดีขึ้นนะคะตกลงไปนี่ก็เสียโฉมเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูไข่ซิว่าได้หรือยังเอ่ยเข้ามาใกล้ๆนี่ร้อนนะนี่น่ากลัวมากนะคะไข่ลวกนะคะคุณยายไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเพราะว่าร้อนนะคะแผนให้ดูนะคะรอบๆนี่นะคะสันกำแพงฮอตสปริงแล้วก็จะมีเอกลักษณ์สาวน้อยถือชะลอมสาวน้อยถือชะลอมไข่นะคะนี่นะคะพาเที่ยวพาชิมวันดีนะคะออกจากบ้านก็ไปหลายที่เลยแต่มาจบอยู่ที่น้ำร้อนน้ำพุร้อนที่สันกำแพงนะคะไปแช่เท้ากันนะคะบริเวณรอบๆบางคนอาจจะเคยมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยนะคะคุณยายก็พาเดินดูแป๊บหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยมานะคะดอกมุ้งดอกไม้ก็กำลังสวยนะคะนี่นะคะตรงนี้เดินได้นะคะเขาทำทางให้เดินแต่ว่าห้ามเข้าไปไหมห้ามจับคือร้อนมากไม่ไปดีกว่าเราไม่อยากสุกเหมือนไข่โอเคนะคะวันนี้ก็พาเที่ยวที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะขอบคุณที่ติดตามคุณยายนะคะก็เป็นเพจคนมีอายุนะคะแล้วก็พาเที่ยวพากินตามภาษาคนแก่นะคะนี่นะคะเกือบได้ละเกือบได้ละถ้าเราชอบไม่สุกมากก็อาจจะเป็นไข่องเซนนะคะไข่แบบไข่ลวกได้นะคะอันนี้ก็เขาจับเวลาจริงๆ15นาทีคุณยายว่านานไปนะคะวิธีการต้มไข่เขาก็จะบอกไว้นะถ้าไข่ลวก3นาทียังมะตูม5ถึง6ถ้าไข่สุกก็10ถึง15นะคะเพราะอุณหภูมิมันแค่105เซลเซียสนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตักไข่แล้วนะคะซึ่งจะมีน้องไข่นะคะชื่อไข่นะคะน้องกี่นาทีคะอ้าว15นาทีไงน้องไข่เขาชื่อไข่แล้วเขาก็จะไปตักไข่นะคะเอาไปน้องไข่นำหน้าค่ะเมื่อกี้น้องโอ๋พอไปพักเบรกนี่ไง3อันหายแล้วมั้งน่ะเรามากันเป็นทีมเวิร์กนะคะเราก็ช่วยกันเป็นทีมเวิร์กนะคะนี่ๆตรงนี้มุมนี้สามอันตักขึ้นมาตักขึ้นมาน้องไข่กำลังตักไข่นะคะ
ใครชื่อใครนี่ก็จะเฮงๆนะคะเฮงมากๆเลยปีนี้รวยๆๆค่ะแจ่มเลยค่ะน้องไข่เอาไข่ไปล้างค่ะเดี๋ยวสิคะเอาไข่ไปล้างเหรอคะล้างไข่นะคะเอาไปเดี๋ยวเราไปล้างไข่กันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปล้างไข่กันค่ะคุณยายมาบายบายแล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างไข่แล้วนะคะไข่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 เอ้วนี่นะคะสันกำแพงฮอตสปริงไปเราไปล้างไข่เดี๋ยวเราไปดูไข่กันนะคะเอาไข่มาก็ต้องเอาไข่มาล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวเราจะจับไม่ได้นะคะจะลวกมือนะคะน้องไข่จะลองเปิดตอกให้ดูสักลูกไหมว่าอันไหนไข่ลูกกระทาแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองดูว่าสุกขนาดไหนดูนะดูไข่นะคะนี่นะคะนี่ไข่ลูกกระทาเดี๋ยวมาดูกันนี่คือประมาณ15นาทีได้เนาะเพราะเราจับเวลาเราจะไม่กินไข่ลวกนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปทานกับสลัดนะคะอ่ะน้องไก่แกะแกะไปก่อนมีวาเลนไทน์เขาก็มีหัวใจนะเห็นไหมเห็นไหมอยู่ทางนี้ดูสิพุ่งชุด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 เลยเห็นไหมทีมงานเรานั่งพักผ่อนอ้าวแกะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ้าวมาดูไข่กันสุกกำลังงามเห็นไหมสวยงามมากอ่ะชิมกันเรามาชิมไข่กัน thank you อ่ะชิมถ้ามีซอสอร่อยเลยเนาะถ้ามีซอสให้มีซอสให้ด้วยถ้าเราจะกินนะคะมีซอสแม็กกี้ให้เราด้วยนะคะอร่อยไข่ใหม่ๆสดๆร้อนๆไปแถวไหนก็ได้ไปเถอะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณจะ5โมงแล้วพระอาทิตย์จะอัสดงตรงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะพามาเที่ยวแล้วนะคะวันนี้จบข่าวนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายเอามีไหนไหนไหนเอาไหนไหนจะจบแล้วอ๋อนี่ก็มีให้ด้วยให้ฟรีเลยใช่ไหมใช่ซ้อมมาพร้อมไข่น้องมาพร้อมไข่เวลาเราซื้อนะคะเวลาเราซื้อเขาก็จะมีซ้อมเห็นนะคะก็ปอกรับประทานได้เลยโอเคนะคะทุกคนขอให้มีความสุขไปกับคุณยายนะคะวันนี้บ๊ายบายจุดอุณหภูมิ50ถึง50 5องศานะคะคือร้อนมากไม่สามารถค่ะร้อนไปนะคะจุดจากตรงนู้นนะคะที่ตะปูนะคะไหลมานะคะมาตรงจุดนี้นะคะคืออุณหภูมิของน้ำนี้50ถึง55องศาคือใครสามารถจุ่มตรงนี้ได้นี่เก่งมากเมื่อกี้คุณยายลองแล้วไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะอุณหภูมิเท่ากับการต้มไข่เลยนะครับห่างกันประมาณ500เมตรได้นี่นะคะ500เมตรได้นะคะจุ่มแล้วไม่ได้นะคะอันตรายนะคะจุดนี้โอเคนะคะทริปนี้ลวกค่ะไข่ลวก